ดายืนใกล้กำลังเข้ามารับเลยลอยเลยอ่ะมาสาฉายแสงค่ะมะเร็งที่เต้านมค่ะฉายแสงครับแม่อยู่ไกลไหมครับเนี่ยอยู่ระยองค่ะระยองเนาะค่ะวันนี้ดีใจครับที่มีผู้ใหญ่ใจบุญเข้ามาดีใจค่ะขอให้ผู้ใหญ่ใจบุญให้ร่ำให้รวยอย่าจิบอย่าจนกันนะคะให้รวยยิ่งไปจะได้มาดูแลคนเจ็บได้ค่ะวันนี้เรามีอะไรมาแจกกันบ้างครับเนี่ยก็ที่เตรียมมานะคะมีอาหารมีเป็นอาหารคาวก็มีไก่ทอดข้าวเหนียวก็มีเป็นข้าวมีกับข้าวมาแจกครบครันด้วยมีขนมปังแล้วก็มีขนมหวานแล้วก็มีเครื่องดื่มเป็นน้ำมาให้นะคะค่ะแล้วก็มีเป็นแอลกอฮอล์แล้วก็เฟซชิลบางส่วนค่ะค่ะที่จัดเตรียมมาก็ประมาณ 1,000 ชุดนะคะครับคนไข้ที่โรงพยาบาลเราเยอะไหมครับตัวนี้ครับตอนนี้คนไข้เราเพิ่มจากเดิมอีก1ใน3นะครับเพราะว่าตอนนี้คนไข้มะเร็งของเขตสุขภาพที่6ทั้งหมด8จังหวัดเนี่ยเราจะรับเหมามาดูทั้งหมดครับเพราะว่าตอนนี้โรงพยาบาลทั่วไปกับโรงพยาบาลศูนย์ใน8จังหวัดของเขต6เนี่ยเขาดูคนไข้โควิดเป็นหลักครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยอาสารับดูคนไข้มะเร็งเพราะว่าคนไข้มะเร็งนี้เป็นคนไข้ที่ภูมิต้านทานต่ำนะถ้าหากว่ามีใครไปติดเชื้อผู้ป่วยญาติหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยติดโควิดมา1คนเนี่ยคนไข้ที่เหลือมะเร็งนี้ก็จะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องมีมาตรการที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยเนาะครับญาติแล้วก็เจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีครับว่าไม่ให้ติดโควิด19ครับตอนนี้อันนี้มีผู้ใหญ่ใจบุญเอาของมาแจกงี้อยากเชิญชวนมาแจกไหมครับครับก็ต้องขอบคุณนะครับและอนุโมทนาบุญทุกท่านนะครับที่กรุณาเสียสละเวลาเนาะแล้วก็เอาความช่วยเหลือเหล่านี้มาให้นะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากครับเพราะว่าท่านจะเห็นว่ารอบๆโรงพยาบาลขนาดนี้คนไข้เราทั้งญาติเยอะมากนะครับที่มาโดยเฉพาะมารับการฉายแสงนะครับถ้ามีผู้ใจบุญมาบริจาคนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารนะครับหรือเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์นะครับก็จะช่วยเหลือทางโรงพยาบาลได้เยอะมากตอนนี้หน้ากากอนามัยทางโรงพยาบาลหรือแอลกอฮอล์ที่ขายแคลนไหมครับตอนนี้ตอนนี้แมสที่ใส่เนี่ยนะครับแล้วก็แอลกอฮอล์เจลเนี่ยมีผู้บริจาคมาค่อนข้างเยอะพอสมควรครับขนาดนี้นะครับแล้วก็ด้วยสถานการณ์ที่ตอนนี้ถึงแม้โควิดจะน้อยลงแต่เราก็ต้องป้องกันตลอดนะครับถ้ามีผู้ใจบุญมาบริจาคเนี่ยก็จะเก็บไว้ในสต็อกครับแล้วก็ทยอยเบิกมาใช้เรื่อยๆเป็นระยะครับ